คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเรานะคะพาไปดูคู่รักคู่นี้ค่ะคู่รักสายบุญนะคะณเดชน์แล้วก็น้องยาย่าคุณผู้ชมเขายกขบวนกันไปโอ้โหเป็นไงล่ะคะพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวสุดแซ่บนะคะพี่เอสุปชัยดูชุดก่อนยิ่งใหญ่กว่าใครเลยใส่ไปเต็มเต็มที่โอ้นะคะร่วมถึงคณะบุญ NY ของเหล่าแฟนคลับนะคะได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีนะคะที่วัดภูสมะนะคะบ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับบรรยากาศการทอดกฐินในวันนี้นะคะก็มีพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยแฟนคลับ NY จำนวนมากจริงๆค่ะต่างสวมชุดพื้นเมืองชาวเหนือนะคะมาร่วมงานกันอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ได้แห่ขบวนกฐินเดินตามสะพานไม้สู่เปตอสู่ตองเตนะคะซึ่งเป็นสะพานไม้ที่เป็นไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในเมืองไทยค่ะบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความอิ่มบุญแล้วก็รอยยิ้มแห่งความสุขนะคะโดยยอดกฐินจากการร่วมบริจาคในครั้งนี้นะคะก็ล่าสุดตอนนี้นะคะเกือบ2ล้านแล้วคุณผู้ชมโอ้เยอะนะคะยอดตอนที่เราทำข่าวเนี่ยกว่า1ล้านบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ยอดก็พุ่งเรื่อยๆนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับคู่รักคู่นี้ด้วยนะคะ